ดูกระภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นคือกวลีการาหารหยาบบ้างละเอียดบ้างผัดสาหาร มโนสัญญาเจตนาหารวิญญาณาหารอาหารสี่อย่างนี้แหละเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดดูกระรภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลิน ความทยานอยากมีอยู่ในกวลีการาหานไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกวรีการาหานั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในผัสสาหานไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในผัสสาหานั้น ถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในมโนสัญญาเจตนาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในมโนสัญญาเจตนานั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในวิญญาณอาหารไซวิญญาณ ก็ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการหยั่งลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติ ชรามรณนะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแขนดูกร,รับภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวรีการาหารไซวิญญาณ ก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในกวรีการาหารนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีในผัสสาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในผัสสาหานนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลิน ความทยานอยาไม่มีในมโนสัญญาเจตนาหารใสวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในมโนสัญญาเจตนาหารนั้นถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยาไม่มีในวิญญาณอาหารใสวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงาม ในวิญญาณาหารนั้นในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไป ในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแขน